ฝั่งซ้ายมือของผมตอนนี้นะครับคือ IF 24 Pro ขวามือคือ IF 24ครับที่ระดับเทอร์โบทั้งคู่นะครับฝั่งซ้าย 1,800 ลูเมนฝั่งขวา 2,000 ลูเมนสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าบินเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับไฟฉายตัวใหม่จากทางโซเฟิร์นครับ IF 24 Pro เป็นตัวอัปเกรดมาจาก IF 24นะครับสว่างสุด 1,800 ลูเมนระยะส่องไกลสุด340เมตรครับและก็การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือเขาเปลี่ยนจากหลอด SST 40นะครับเป็น SFT 40อุณหภูมิแสง 5,000 เคลวินครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปทดสอบในทุกแง่ทุกมุมรวมไปถึงการเปรียบเทียบกับตัวเก่า IF 24ด้วยครับใครสนใจก็ตามผมมาเลยครับโอเคครับลุยกันครับทุกคนจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือผมจะทดสอบแสงฟลัชไลท์หรือแสงกว้างของเขานะครับผมเปิดแค่ตัวไฟฉายค่าศีรษะก็คือไฟสีแดงตอนนี้ผมจะปิดนะครับให้ทุกคนเห็นสภาพแสงมันก็จะมืดสนิทคราวนี้เปิดที่ระดับเทอร์โบของแสงกว้างหรือแสงฟลัชไลท์นะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยผมเดินออกห่างจากตัวเสานะครับแสงประมาณนี้ครับผมว่าใช้งานได้ดีในโหมดของโคมไฟในการแคมปิ้งเลยนะครับสำหรับไฟของเจ้าตัว IF 24 Pro ในโหมดของแสงกว้างนะเรามาแกะกล่องเจ้าตัวโซเฟอร์ IF 24 Pro กันนะครับกล่องด้านหน้าครับบอกชัดเจนว่าเป็นตัว IF 24 Pro นะครับค่าความสว่างสูงสุด 1,800 ลูเมนแล้วก็340เมตรนะครับกล่องด้านข้างครับกล่องด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันว่าข้างในเขาจะให้อะไรมาบ้างครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องนะครับที่ทางโซเฟิร์นให้มาในตัว IF 24 Pro ครับมีตัวไฟฉายนะครับมีแบตเตอรี่มีสายคล้องมือครับมีโอลิงสำรอง2เส้นนะครับสายชาร์จคู่มือครับโดยแบตเตอรี่นั้นก็จะเป็นแบบ18650นะครับความจุจะอยู่ที่ 3,000 มิลลิแอมป์ครับเรามาดูสเปคของเจ้าตัวโซเฟอร์ IF 24 Pro กันนะครับผมจะเริ่มจากตัวหลอดไฟก่อนนะครับไฟหลักหรือไฟสปอตไลท์นั้นเขาเปลี่ยนมาใช้หลอด SFT 40ครับซึ่งก็ให้ค่าความสว่างสูงสุดที่ 1,800 ลูเมนนะแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่340เมตรนะครับอุณหภูมิแสงของเขาที่ทำได้ก็คือ 5,000 เคลวินซึ่งแสงของเขานั้นก็จะออกไปทางแสงเหลืองๆหน่อยนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนไฟด้านข้างนะครับไฟด้านข้างก็คือจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้อยู่ใต้สวิตช์นะครับเขาจะเป็นไฟแผงแบบ COB นะซึ่งเขาจะมี2แบบนะครับไฟฟลัชไลท์หรือไฟแสงกว้างครับเขาจะใช้หลอด CSP 1313นะครับจำนวน22หลอดวางด้านข้างที่เป็นหลอดสีเหลืองๆนะครับฝั่งละ11หลอดก็คือเป็น22หลอดทั้งหมดจะให้ความสว่างอยู่ที่550ลูเมนนะครับเดี๋ยวผมจะปรับโหมดไปที่ตัวไฟฟลัชไลท์ให้ดูนี่ครับค่าความสว่างสูงสุดของเขา 550ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่24เมตรอุณหภูมิแสง 5,000 เคลวินเหมือนกับไฟสปอตไลท์หรือไฟหลักนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมปิดไปก่อนนะแล้วก็คราวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งก็คือไฟ RGB นะครับไฟ RGB เขาจะเป็นวางหลอด LED ตรงกลางนะครับทั้งหมด15หลอดซึ่งเป็นหลอด SY 161 RGY นะครับเป็น RGB LED ซึ่งมีทั้งหมด15หลอดนะอยู่ตรงกลางนะครับเวลาเปิดใช้งานก็หมุนไปที่สวิตช์โหมด3จุดนะครับเขาก็จะติดขึ้นมาแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเขามีหลายโหมดมากๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีนึงผมเปิดสลับโหมดเป็นตัวอย่างให้ดูครับใช้การดับเบิลคลิกนะเขาก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อย
ันนี้เป็นโหมดสีลุงค่อนข้างสวยทีเดียวครับโอเคครับสำหรับตัวหลอดไฟทั้ง3แหล่งแสงนะครับคราวนี้มาดูที่วัสดุของเขานะตัว Sofern IF 24 Pro ครับวัสดุส่วนใหญ่ก็แล้วก็ตัวบอดี้นั้นค่อนข้างที่จะเหมือนตัว IF 24นะครับโดยบอดี้ของเขาจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งก็มีความแข็งแรงพอสมควรผมจะหมุนให้ดูอีก1รอบนะครับมาดูสวิตช์ของเจ้าตัว IF 24 Pro นะครับระบบสวิตช์ของเขานั้นก็จะเหมือนตัว IF 24ตัวที่ผ่านมานะครับโดยวิธีการใช้งานก็คือเขาจะเป็นสวิตช์แบบหมุนเลือกโหมดนะครับหลังจากหมุนเลือกโหมดนะครับกดเปิดครับแสงของเขาก็จะติดขึ้นมาจากนั้นการปิดก็คือใช้วิธีการกดอีกครั้งหนึ่งเป็นการปิดส่วนการกดค้างนะครับผมจะเปิดก่อนกดค้างจะเป็นการเปลี่ยนระดับแสงนะครับผมจะกดให้ดูกดค้างเขาจะวนไปเรื่อยนะ low medium high low medium highส่วนการกดดับเบิลคลิกนะครับเขาจะเข้าสู่โหมดพิเศษก็คือเทอร์โบกดอีกครั้งหนึ่งดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งเป็นสโตรบครับดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งเป็น SOS นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นบีคอนจะวนไปเรื่อยๆนะครับดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะกลับมาโหมดปกติก่อนจากนั้นกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดนะครับผลหมุนมาด้านข้างนะครับเราจะเจอที่ชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเป็นชาร์จผ่านช่อง USB Type-C ข้างตัวไฟฉายนะครับตรงนี้เขาจะมีไฟสถานะบอกด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่กันนะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาครับเป็นตัว18650นะครับเป็นลิเธียมไอออนเป็นของโซเฟิร์นเลยนะครับ18650ความจุจะอยู่ที่ 3,000 มิลลิแอมป์ตัวนี้แถมมาในกล่องเลยคราวนี้เรามาดูขนาดแล้วก็มิติของเจ้าตัวไฟฉายนะครับผมเริ่มจากหัวไฟฉายครับหัวไฟฉายนั้นจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับจะอยู่ที่ 24.5 มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเขาแล้วก็ตัวบอดี้ตัวส่วนที่หนาที่สุดนะครับก็จะอยู่ที่ 27.5 มิลลิเมตรนะครับความยาวหัวจรดท้ายครับจะอยู่ที่126มิลลิเมตรนะครับก็ไม่ได้ยาวมากนะผมเปรียบเทียบในฝ่ามือของผมก็อยู่ในประมาณฝ่ามืออยู่นะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่จะอยู่ที่95กรัมนะครับก็ถือว่ายังขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็ยังเบาอยู่นะตัวด้านท้ายไฟฉายนะครับเขาจะเป็นแม่เหล็กเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบการดูดให้ดูนะผมใช้เหล็กตัวเล็กๆนะครับเป็นตัวหมุนตัวสกรูน็อตนะก็ดูดติดแน่นนะครับไม่หลุดนะครับก็ถ้าเป็นท้ายแม่เหล็กเราจะประยุกต์การใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะในส่วนของสเปคอื่นๆนะครับมาตรฐานการกันน้ำของเขานั้นมาที่ IP66 นะครับสามารถใช้งานลุยๆการป้องกันละอองฝนนะครับหรือใช้ลุยน้ำแบบลุยๆหนักๆก็สามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถกันกระแทกได้ที่ความสูง1เมตรนะครับซึ่งตัวไฟฉายจะเห็นว่าเขาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าในเรื่องของความคงทนนั้นก็สามารถใช้งานแบบลุยๆได้ดีเหมือนกันครับคราวนี้ผมจะเปรียบเทียบเจ้าตัว IF 24 Pro กับตัว IF 24นะครับผมเริ่มจากกล่องนะครับตัวด้านหน้ากล่องก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของสเปคค่าความสว่างนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลแล้วก็ตัวชื่อรุ่นนะครับประมาณนี้แต่ว่าอีกอย่างนึงที่เขาให้มาด้วยในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะครับเขาติดสติ๊กเกอร์มาก็คือตัว IF 24 Pro กับ IF 24นะครับเป็น SFT40 นะสำหรับตัวโปรส่วนตัวธรรมดาเป็น SFT40 ครับแล้วก็ค่าองศาแสงก็คือ 5,000 เควินกับ 6,000 ถึง 6,500 เควินซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวไฟฉายกันบ้างนะครับตัวไฟฉายครับตัวซ้ายมือจะเป็นตัวโปรนะครับส่วนขวามือนั้นก็จะเป็นตัว24ธรรมดาก่อนหน้านี้ในส่วนของที่แตกต่างกันจริงๆด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวชื่อรุ่นนะเป็น IF 24กับ IF 24 Pro ซึ่งตรงนี้ต่างกันชัดเจนนะครับส่วนบอดี้ตัวสวิตช์ตัวlayout ของตัวการวางหลอดไฟอะไรพวกนี้น่าจะเหมือนกันเลยนะครับผมพลิกมาที่ด้านข้างครับน่าจะเป็นบอดี้เดียวกันเลยนะครับแล้วก็พลิกมาที่ด้านหลังก็จะมีคลิปเน็บแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆนิดหน่อยซึ่งก็ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับสำหรับของบอดี้ฝั่งซ้ายครับก็จะเป็นตัวช่องเสียบชาร์จ USB Type-C แล้วก็มีไฟสถานะเหมือนกันเลยนะครับ
เดี๋ยวเรามาทดสอบอุณหภูมิแสงของทั้ง2ตัวกันนะครับระหว่างตัวโปรกับตัวธรรมดานะครับตัว IF 24ตัวแรก 6,000 ถึง 6,500 เคลวินนะครับแสงที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้นะส่วนตัวโปรครับ 5,000 เคลวินแสงที่ได้ก็จะออกเป็นแบบนี้แสงแตกต่างกันชัดเจนนะครับผมลอง2วัตถุดูนี่ครับ2วัตถุที่เป็นสีดำนะฝั่งซ้ายจะออกเหลืองๆเลยนะครับฝั่งขวานั้นจะออกขาวๆนิดนึงก็แสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองวางนะแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมลองเร่งไปที่ตัวมีเดียมนะครับมันจะโอเวอร์ไปไหมยังพอได้อยู่นะครับเป็นมีเดียมอันนี้ก็เห็นชัดนะครับระหว่างสีเหลืองกับสีขาวฝั่งซ้าย 5,000 เคลวินครับฝั่งขวา 6,000 ถึง 6,500 เคลวินแล้วแต่ว่าใครจะชอบแสงแบบไหนนะครับส่วนตัวโปรนั้นเขาให้แสง 5,000 เคลวินมาผมมองว่าเป็นแสงที่เป็นธรรมชาติกว่านะครับสะท้อนวัตถุแล้วก็ให้สีที่จริงกว่าอันนี้เปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนเดี๋ยวพอตอนไปทดสอบภาคสนามครับเราจะทดสอบกันจริงๆในสภาพแวดล้อมจริงเลยโอเคครับนี่เป็นแสงระดับเทอร์โบของโซเฟอร์ IF 24 Pro ครับ 1,800 ลูเมนครับผมทดสอบให้ดูในขณะที่สภาพแวดล้อมยังไม่มืดมากนักนะครับทุกคนจะได้เห็นสภาพแวดล้อมก่อนที่มันจะมืดสนิทผมส่องให้ดูนะครับ 1,800 ลูเมน340เมตรครับระยะส่องไกลของเขาสถานที่ยังไม่มืดสนิทซะทีเดียวเดี๋ยวผมจะถือเดินให้ทุกคนดูนะครับอุณหภูมิแสง 5,000 เคลวินนะครับก็จะออกเหลืองๆนวลๆใช้งานสบายตาครับจากนั้นตอนเดินกลับนะครับผมจะเปลี่ยนโหมดเป็นแสงกว้างแบบฟลาชไลท์นะครับแล้วก็จะเปิดที่ระดับเทอร์โบของเขาเลยนะเรามาเริ่มกันที่ระดับเทอร์โบเลยนะครับแสง 1,800 ลูเมนครับระยะส่องไกล340เมตรผมจะพาทุกคนถือเดินว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับ IF 24 Pro ครับจากโซเฟิร์นฝั่งซ้ายมีตรงบริเวณโรงเลี้ยงไก่นะครับผมจะส่องให้ดูถ้าผมเอาไฟลงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับฝั่งซ้ายเป็นสวนยางพลานะค่อนข้างที่จะมืดสนิทแล้วนะครับในบริเวณสวนเราจะเดินออกไปข้างนอกกันครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ระดับแสงที่บริเวณโรงเก็บยางแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราออกมาถึงบริเวณโรงเก็บยางครับเดี๋ยวเรามาไล่ระดับแสงกันผมจะปิดแสงให้ดูก่อนนะครับคราวนี้เรามาไล่กันใหม่แสงระดับมูลครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ผมมาที่โลครับมีเดียมครับจากนั้นเป็นระดับไฮนะครับคราวนี้ไปที่เทอร์โบครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อุณหภูมิแสง 5,000 เคลวินนะครับแสงก็จะออกสีเหลืองๆนวลตาซึ่งก็ให้แสงที่ค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ใช้งานสบายตาเราเดินออกไปข้างนอกกันเพื่อไปดูความแตกต่างของแสงนะครับตรงจุดที่เราเดินมานั้นมืดสนิทนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินกลับแต่ว่าตอนนี้เราเดินออกมาข้างนอกก่อนแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับยังมีแสงธรรมชาติอยู่บ้างถ้าใกล้ๆก็แสงค่อนข้างโอเวอร์เลยนะครับตรงจุดไกลๆแสงเขาก็ไปถึงนะระยะส่อง340เมตรสบายๆครับตรงนี้ก็จะมีแสงธรรมชาติบ้างนะครับผมจะลองปิดไฟแสงจะเป็นแบบนี้นะเปิดอีกทีนึงครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้1,800ลูเมนคราวนี้เราจะถือเทอร์โบยาวๆเดินกลับไปจุดที่เราเดินมานะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะมืดเลย
ผมเดินผ่านโรงเก็บยางตรงนี้ไปนะครับตรงนี้จะมีแทงน้ำมีอาคารพอเลยอาคารตรงนี้ไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะมืดสนิทนะแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับมีแสงสีแดงที่ไฟฉายคาดหัวนะครับให้ทุกคนเห็นว่าผมใช้งานเจ้าตัว IF24 Pro จริงๆแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เราจะเห็นรถผมจอดอยู่ข้างหน้านะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับ 1,800 ลูเมนถ้าผมปิดไฟแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงครับที่ระดับเทอร์โบจากนั้นผมจะรอโหมดฝัดไลท์นะให้ทุกคนดูนะครับนี่คือโหมดฝัดไลท์ของเขานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดที่ระดับเทอร์โบเลยแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับออกแนวแสงกว้างๆนะครับพุ่งไกลไม่มากระยะส่องไกลของเขาที่24เมตรครับ550ลูเมน24เมตรก็แตกต่างกันนะครับคราวนี้เรามาเทียบแสง2ตัวกันบ้างนะครับผมเริ่มจากตัวโซเฟอร์ IF24 Pro ครับที่ระดับเทอร์โบแสง 1,800 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุด340เมตรนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้จากนั้นผมจะเปิดเจ้าตัว IF24 ครับ 2,000 ลูเมนแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะเปิดพร้อมกันนะครับที่ระดับเทอร์โบเลยแสงฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นตัว IF24 Pro ครับฝั่งขวาจะเป็น IF24 มีความแตกต่างนะครับผมจะหลบกล้องนิดนึงนะครับมองดูในกล้องนะครับอุณหภูมิแสงอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็ใกล้เคียงอยู่ฝั่งซ้าย 5,000 เคลวินนะครับฝั่งขวา 6,500 เคลวินครับเนี่ยถ้าส่องทีละตัวเนี่ยจะเห็นชัดนะครับเพราะว่าแสงมันค่อนข้างกลืนกันไปนิดนึงแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองถือเดินทั้งคู่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายมือของผมตอนนี้นะครับคือ IF24 Pro ขวามือคือ IF24 ครับที่ระดับเทอร์โบทั้งคู่นะครับฝั่งซ้าย 1,800 ลูเมนฝั่งขวา 2,000 ลูเมนคราวนี้ผมหันหน้าเข้าหากล้องนะครับฝั่งซ้ายคือ IF24 Pro ครับฝั่งขวาคือ IF24 แสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบให้ดูชัดๆระหว่าง2ตัวเลยดูกันชัดๆอีกทีนึงครับ IF24 Pro ครับ IF24 ครับผมให้ดูความพุ่งนะครับตัว IF24 Pro น่าจะพุ่งกว่านะตัวนี้ IF24 ครับให้ดูตรงกลางภาพเลยนะครับตรงกลางถนนแสงของเขานั้นจะไปได้ไกลกว่าคราวนี้ส่องทั้งคู่นะครับพร้อมกันโอเคครับน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วก็น่าจะชัดเจนพอสมควรสำหรับการทดสอบแสงครับก็น่าจะครบถ้วนกันไปพอสมควรนะครับสำหรับการทดสอบตัวโซเฟิร์น IF24 Pro ไฟฉายตัวอัปเกรดจากโซเฟิร์น IF24 ครับซึ่งก็ตอนนี้ใครสนใจนะครับผมใส่ลิงก์สินค้าสำหรับการสั่งซื้อหรือข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตัวโซเฟิร์น IF24 รวมไปถึงโค้ดส่วนลดนะครับผมใส่ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับแล้วก็ขอบคุณทางโซเฟิร์นที่สนับสนุนอุปกรณ์ทดสอบซึ่งก็สนับสนุนมาหลายตัวมากๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ